สวัสดีค่ะพบกับแม่เฮงสตอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศเช้าๆนอกจากน้อแม่บีจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศไส้บาทนาบ้านจ้ะกับแม่ย่าเนี่ยจ้ะของวันนี้นะคะของเช้าวันที่18กันยา63กับเมื่อวานวันพระเนาะค่ะเนาะวันพระเมื่อวานเป็นวันพระวันที่17จ้ะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาสาธุชมภาพบรรยากาศทำบุญนาบ้านของแม่เฮงๆจ้ะเช้านี้นะคะฝนตกจ้ะฝนตกแต่ก็ตกไปปอยลินๆจะไม่ตกแรงไม่ตกแรงค่ะพระก็บิณฑบาตได้ใส่บาตรกันจ้ะเช้านี้ชุ่มชื่นอากาศดีไม่ร้อนจ้ะแบบเรียบง่ายบ้านบ้านเฮาอีสานไทยบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะมีโอกาสก็ทำบุญสะสมบุญไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วจากของสำหรับเช้าวันนี้จ้ะต่อไปไม่มีเก็บภาพบรรยากาศของเมื่อวานไว้ใดเนาะค่ะเนาะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะเมื่อวานนี่เป็นวันพระค่ะพี่น้องเป็นวันพระแม่เฮงกับแม่ยากะได้ทำบุญใส่บาตรอยู่หน้าบ้านแล้วค่ะกำลังพักกันรอใส่บาตรก็หลายคนเนาะค่ะเนาะอยากทำแต่กะบ่ทันมีโอกาสได้ทำแล้วค่ะแม่เฮงก็เลยขอโอกาสเนาะค่ะเป็นสะพานบุญเนาะค่ะนำภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมได้อนุโมทนาสาธุกันน้ำกันเนาะค่ะเนาะบางคนเพิ่นได้ชมได้เห็นจังซี่เพิ่นก็ปลื้มปิติหัวใจเนาะค่ะเนาะรู้สึกดีรู้สึกหยังเนาะค่ะเพิ่นก็ว่าจังประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะแม่บีก็ดีใจเนาะค่ะเนาะก็มีแรงมีกำลังใจเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆที่เขามารับชมที่เขามารับอนุโมทนาสาธุน้ำกันทุกเช้าทุกเช้าก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะในหน้าที่การงานและทุกๆด้านเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะทั้งสุขทั้งกายทั้งใจนะคะเนาะพี่น้องเนี่ยเห็นบ่จ้ะฮู้นกำลังมาตอนแม่บีกำลังอันแช่เนาะค่ะ แช่บรรยากาศการทำบุญเนาะค่ะทาง Facebook เนาะค่ะให้เพื่อนๆเฮาได้เห็นได้รับอนุโมทนาสาธุน้ำกันทุกเช้านะคะเนาะก็เพื่อนเนาะค่ะเพื่อนก็เข้ามาทุกเช้าเนาะค่ะมารับชมบรรยากาศเนาะค่ะวัดที่ใส่บาตรทุกเช้านี่ก็เป็นวัดป่าเนาะค่ะเนาะสายวัดป่าหลวงปู่หมั่นเนาะค่ะเนาะวัดที่ใส่บาตรทุกมื้อทุกมื้อแม่พ่อนเพิ่นก็ได้ไปเฮ็ดคลิปให้เพื่อนๆ นะคะพี่ๆป้าหน้าอานะคะทุกๆคนนะคะอาจจะได้เห็นคลิปของเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนกำลังทำโบสถ์หินทรายงามเลยค่ะพี่น้องค่ะมีความเบิ่งแล้วก็มีความดีอกดีใจปลื้มปิติแล้วก็สวยงามเนาะค่ะเนาะอิ่มอกอิ่มใจไปน้ำเพื่อนเนาะค่ะเนาะก็เป็นการใส่บาตรเนาะค่ะเนาะเพื่อนบางคนเนาะค่ะเนาะเพื่อนกับถามแม่บีมาว่าเอ้าวันพระเพิ่นคือออกบิณฑบาตเนาะค่ะกะวัดบ้านแม่บีนี่ก็เป็นวัดป่าเนาะค่ะเนาะสายวัดป่าเพิ่นก็จะออกบิณฑบาตแบบนี้ตลอดเนาะค่ะเนาะที่แม่บีได้เฮ็ดประจําใส่ประจําทําประจําทุกๆวันพระก็จะทํากันแบบนี้เนาะค่ะเนาะบ่รู้ว่าหม่องอื่นจะเป็นจังได๋แต่ว่าบ้านแม่บีก็จะทําบุญกันแบบนี้ล่ะค่ะเช้านี้ก็เสร็จแล้วขออนุโมทนาสาธุน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องทุกคนเด
ี๋ยวมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนจ้ะกับแม่ยาเนาะค่ะขอบคุณเลยล่ะที่รับชมนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่บีกับแม่ยาเนี่ยเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย